ันนี้เป็นวันที่2หรือ3ของการมาปฏิบัติธรรมที่นี่นะเราไม่เคยต่อสู้กับความทุกข์ของชีวิตตัวเองเลยว่าชีวิตนี่มันเป็นทุกข์ได้อย่างไรทุกข์คืออะไรอย่างที่ว่าทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าความทุกข์คืออะไรไม่หลายคนมาที่นี่ไม่ใช่คนจนนะแต่ก็คิดมากหลายคนก็ไม่ใช่คนรวยแต่ก็คิดเยอะมีทั้งคนจนคนรวยมีทั้งยาจกวณิพกเศรษฐีนักพรตนักบวชเรามาดูกันหลายชีวิตหลายอาชีพสาขาแต่ว่าก็ทุกข์เหมือนกันหมดเลยคือความทุกข์เนี่ยมันไม่เลือกมันเป็นเหมือนกันไม่ว่าคุณจะไปอยู่ในสถานะอะไรก็ตามเพราะว่าความทุกข์เป็นสภาพธรรมที่มันทรงไว้ซึ่งความปกติตามเหตุปัจจัยของมันที่มันต้องเป็นแบบนี้เราสร้างเหตุปัจจัยยังไงก็เรียกว่าสร้างกรรมบางทีเขาเรียกเรามีกรรมอะไรในตัวเราเองเนี่ยเราไปทำอะไรไว้ทำดีทำชั่วคิดดีคิดชั่วสะสมเอาไว้มันก็อยู่กับใจเราทีนี้หลายวันหลายเดือนหลายปีมามันก็ยิ่งสะสมแล้วเป็นอัตตาตัวตนมากขึ้นก็เป็นอยู่แบบนี้ดังนั้นแม้ว่าเราจะสวมเสื้อผ้าอะไรก็ตามสวมสมมุติทางสังคมอะไรก็ตามเข้าไปเป็นผอ.เป็นพระเป็นเนนเป็นทหารเป็นตำรวจเป็นอะไรต่างเนี่ยมันจะไม่เกี่ยวกันนะคือความทุกข์เหมือนกันและทุกข์เป็นแบบเดียวกันด้วยทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะความโลภความโกรธความหลงทีนี้ในความโลภความโกรธความหลงเนี่ยมันก็เป็นมีที่มาที่ไปของมันมันไม่ใช่อยู่ๆแล้วมันจะเป็นขึ้นมาเลยดังนั้นถ้าหากว่าใครรู้เหตุปัจจัยมันแล้วสามารถตัดได้มันก็ได้เมื่อน้ำลงมาจากภูเขาเนี่ยเขาเห็นเขามาเอาไปทำอะไรก็ได้เขาทำเขื่อนก็มีบางทีก็มันไปทางโน้นรู้สึกว่ามันอันตรายเยอะเขาก็ทำร่องน้ำทำคลองน้ำหลีกหมู่บ้านเข้าไปทำได้แต่เราเองเนี่ยไม่มีความรู้สึกว่าเราต้องตัดความคิดตัดความปรุงแต่งที่มันไหลออกมาจากจิตเราเป็นเลยนะความโกรธเกิดขึ้นแล้วก็ติดอยู่ในความโกรธบางคนนอนไม่หลับนะบางทีตื่นขึ้นมาในชักนะกลางคืนมันเกิดความกลัวอะไรมันฝังใจเยอะมากไปแล้วตัดไม่ออกทำไม่เป็นแล้วเราก็ตกเป็นทาสของความทุกข์แต่จิตของเราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรเราก็พยายามจะหาเงินหาทองให้ได้เยอะๆแล้วหาแล้วได้อะไรได้แต่ความทุกข์ได้แต่ปัญหากับชีวิตตัวเองอายุเราก็เยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นไหลไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายรวยแล้วทำไมจนแล้วทำไมมันไม่มีอะไรเลยเพราะโดยสัจธรรมเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับจนกับรวยคนไหนมีอวิชชาในจิตเยอะก็จะทุกข์มากคนไหนมีอวิชชาน้อยเบาบางนะอวิชชาคือความไม่รู้แจ้งเนี่ยมันยังไม่มีมันไม่มีเฉพาะอันเฉพาะเรื่องเฉพาะอย่างความทุกข์มันก็ไม่มากแต่ถ้ามันเยอะอันนั้นก็ไม่เข้าใจอันนี้ก็ไม่เข้าใจไม่เข้าใจสักเรื่องที่มันปรากฏเกิดขึ้นในกายเนี่ยเราก็จะตกเป็นธาตุปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในจิตเราได้หลายคนไปพึ่งผีพึ่งหมอดูหมอเดานอกจากเรื่องวัตถุนิยมแล้วกลายเป็นงมงายไปเลยก็มีดังนั้นการเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยถือว่าเป็นโชคดีที่สุดแล้วที่แขนขาตีนมือเรามีครบเนี่ยหน้าที่ของเราอีกส่วนหนึ่งก็คือต้องฝึกจิตตัวเองละทีเนี้ยเพราะจิตเนี่ยเป็นสภาพรับอารมณ์รับทุกวัน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 เหมือนปากเนี่ยกินอาหารทุกวันทุกวันจนทั้งเป็นหินปูนนะต้องไปให้หมอเขาขูดออก
มันถึงจะมีสภาพเหมือนเดิมแต่เรามันเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่เราไม่รู้ตัวมันเป็นอย่างนั้นโดยธรรมชาติจิตก็เหมือนกันที่มันไหลเข้ามาเนี่ยปกติจิตเราเป็นอย่างเงี้ยตอนเรานั่งมันก็จะเฉยๆไปเนี่ยเราเกิดมาใหม่ๆมันไม่มีอะไรนะถามว่าเด็กใหม่ๆน้อยๆนี่กลัวผีเป็นหรือยังยังไม่กลัวผีนะไม่กลัวผีไม่รู้สึกว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่มีอะไรเลยจิตของเขาเนี่ยไม่มีความโลภไม่มีความโกรธไม่มีความหลงเด็กน้อยๆเนี่ยเท่ากับสัตว์เดรัจฉานเป็นเหมือนกันเลยความต้องการเป็นแบบนั้นแหละดังนั้นเด็กน้อยๆเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่มีกิเลสไม่ใช่นะเด็กน้อยมันไม่ใช่ไม่มีกิเลสแต่ในขณะเดียวกันมันก็ไม่มีปัญญาพระอรหันต์หรือพระอริยเจ้าทั้งหลายเนี่ยเป็นผู้ไม่มีกิเลสเพราะถูกปัญญาทำลายกิเลสแล้วต้องมีปัญญาขึ้นมาทำลายกิเลสแต่อยู่ๆเราเกิดมาแล้วไม่เกิดปัญญาเหมือนสัตว์เดรัจฉานเนี่ยรู้สึกตามสัญชาตญาณไปกิเลสไม่ได้ถูกดับไปไหนเพราะมันไม่มีปัญญาไปทำงานแต่ว่ามันหายไปตามธรรมชาติมันเฉยมันเกิดธรรมชาติแล้วมันก็ดับไปตามธรรมชาติมันธรรมชาติอันนั้นคืออะไรธรรมชาติเนี่ยมาจากความเข้าใจส่วนหนึ่งความเข้าใจเรื่องทุกข์เนี่ยมันมีอยู่ในคนในความเข้าใจเรื่องทุกข์แต่ว่ามันไม่พอความรู้เรื่องทุกข์เนี่ยมันไม่พอมันน่าจะรู้ตัวทั่วพร้อมมากกว่านั้นน่าจะเกิดปัญญารู้แจ้งมากกว่านั้นเรารู้ว่าคิดมากเป็นทุกข์เนาะเนี่ยเจ็บปวดเป็นทุกข์นะคิดกับโรคภัยไข้เจ็บตัวเองเป็นทุกข์นะมันคล้ายๆจะรู้นะแต่ว่าความรู้เนี่ยมันยังไม่ใช่ความรู้แจ้งยังไม่เกิดเป็นวิชาให้ดังนั้นปัญหามันคือเราก็ทุกข์อยู่ไปปลายไปปลายเหตุนะอวิชชาสังขารเนี่ยเพราะไม่รู้แจ้งจึงเกิดการปรุงแต่งพอเกิดการปรุงแต่งมันจึงเกิดเป็นความรู้สึกเป็นวิญญาณเพราะมีวิญญาณความคิดก็เริ่มเป็นตัวตนเป็นนามรูปพอมีตัวตนก็ไหลออกไปตามตาหูจมูกลิ้นกายใจไปตามอายตนะพอไหลไปตามอายตนะก็มีความรู้สึกว่าต้องเชื่อมต่อกับผัสสะผัสสะตากระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นลิ้นกระทบรสใจกระทบกับอารมณ์ทั้งหลายมีผัสสะแล้วก็ต้องมีเวทนาชอบชังเวลาผัสสะนั่นเนี่ยมีเวทนาก็มีตัณหาล่ะตัณหามันจะล็อกลงไปแล้วเวลากระทบปุ๊บเนี่ยมันจะมีเวทนาพอใจไม่พอใจพอใจไม่พอใจเวทนาคือความพอใจแปลว่าเสวยอารมณ์เวทนาเนี่ยพอกระทบปุ๊บถ้าสักแต่ว่าเฉยๆได้ไหมไม่ได้นะสติเราไม่มีศักยภาพพอที่จะไปตัดตรงที่จะกระทบผัสสะตัวนั้นคือเวลามันตัดเองมันตัดครั้งเดียวแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าสติเราน้อยเนี่ยเราพยายามที่จะคุมตัดมันหรือพยายามที่จะเฉยกับมันพยายามอันนี้แสดงว่ามันยังไม่มีสติพอจะตัดบางคนถ้าทางโลกนะเวลามันติดอารมณ์เยอะๆเนี่ยเขาจะเบี่ยงเบนความสนใจอย่างทางโลกที่เขาจัดไว้เนี่ยคนทางโลกรู้จักนักการศึกษาดังๆระดับไหนก็ตามจะมีความรู้แค่ว่าดนตรีกีฬาที่จะนำมาตัดอันเนี้ยตัดอารมณ์เนี่ยบางทีก็ใช้ดนตรีสนุกสนานกลบเกลื่อนไปบางทีก็กีฬาเอากีฬามาให้เล่นคือเอารูปรสกลิ่นเสียงเบี่ยงเบียนความรู้สึกความสนใจในมันแต่จะไม่มีความรู้สึกบางทีก็ค่าเป็นนักศาสนานักปฏิบัติธรรมนำสมถะหน่อยก็คือจะไปนั่งสมาธินั่งสมาธิทำให้จิตมันสงบสงบเอาความสงบเนี่ยกลบเอาไว้แต่พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านไปรู้เรื่องการรู้แจ้งนะปฏิบัติธรรมเจริญสติแล้วเห็นแล้วเกิดมันกระทบกันแล้วเกิดสัปปาเกิดรู้แจ้งแล้วดับไปเลยเนี่ยแต่ส่วนมากคนจะกลบไปเฉยๆเขาก็เรียกว่าสมถะอุบายทำให้ใจมันสงบวิปัสสนาเนี่ยแปลว่าการเห็นแจ้งเกิดวิชาทำลายอวิชชามันก็ยังไม่เป็นตัณหาถ้ามันมีเวทนาก็จะไม่เป็นตัณหา
ตัณหาแปลว่าความอยากมี3อย่างหนึ่งอยากในกามเรียกว่ากามตัณหา2อยากเป็นอยากมีเรียกว่าภาวะตัณหาภาวะมีภาวะอยากมีอยากเป็นอันที่3วิภาวะตัณหาเบื่อไม่อยากมีไม่อยากเป็นความรู้สึกจะเป็นแบบนั้นก็จะมีแบบนี้ในอารมณ์เราปกติจิตจะเป็นยังไงจิตจะเฉยเฉยไม่มีอารมณ์กามไม่มีอารมณ์อยากมีอยากเป็นไม่ได้วิ่งไปตามความไม่อยากมีไม่อยากเป็นคือทุกอย่างเป็นธรรมชาติมันเป็นแบบนี้อย่างร่างกายเนี่ยเราก็ดูมันมันเป็นแบบนี้ก็ดูมันแก่ดูมันเจ็บมันตายโดยธรรมชาติมันเราไม่ได้คิดอะไรกับมันความคิดก็เหมือนกันมันดูมันเกิดขึ้นมาเราก็ดูมันมันก็เป็นอย่างนี้ของมันเนาะความคิดมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาแต่เราไม่ได้หลงเข้าไปมีหรือไปเป็นหรือไปยินดียินร้ายไหลตามความคิดเหมือนเราเดินจงกรมเนี่ยมันจะคิดยาวนั่นเรียกว่ามันเข้าไปในตัณหาแล้วเกิดจากอะไรเกิดจากความหลงแล้วหลงเข้าไปอยู่ในอารมณ์หลงเข้าไปอยู่ในผัสสะเนี่ยหลงเข้าไปอยู่ในความปรุงแต่งละแต่เราไม่รู้ตัวนะมันเข้าไปโดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะทางเส้นนี้มันเคยเที่ยวมาตั้งแต่ไหนแต่ไรละเกิดมาเราก็เป็นอย่างเงี้ยบางทีพอได้ใจเราก็ดีใจพอไม่ได้ใจก็เสียใจแล้วมันรู้สึกว่ามันสร้างเงื่อนไขอะไรกับคนที่เรารู้จักเราได้อะไรจากพ่อจากแม่เราก็จะดีใจตัวเล็กเนี่ยสร้างจังหวะดีๆมันหลับมาน้อยๆ นี่ก็หลับเป็นนะมองไกลๆเนี่ยมองมาทางนี้มองมาทางเนี่ยตัวเล่งเดี๋ยวให้ลุกขึ้นแก้ผ้าให้ยืนท่ามกลางคนด้วยเนี่ยมีผัสสะมีเวทนามันจะเป็นตัณหาดีเลยของเราเป็นไหมเป็นไหลพรวดเดียวเลยเหมือนร่องนะพอเทน้ำตัวนี้มันชุกไปเลยนะไหลอย่างกับน้ำตกความคิดเราเนี่ยคนไหนคิดเร็วคิดดีคิดเก่งเนี่ยน่ากลัวมากชีวิตเขานะเพราะว่าเขาจะเข้าไปสู่กระบวนการของตัณหานี้ได้เร็วมากแล้วก็กลายเป็นทุกข์มากฉันไม่พอใจเรื่องนี้ทันทีฉันพอใจเรื่องนี้อย่างเนี้ยดังนั้นปัญหามันก็เกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะเราไม่ทันความคิดเราไม่ทันความรู้สึกเราเนี่ยสติสัมปชัญญะเรามันน้อยเอาสร้างจังหวะดีๆมันก็เลยกลายเป็นว่าความทุกข์ของเราเนี่ยเราจะไม่เคยเห็นผัสสะไม่เคยเห็นเวทนาไม่เคยเห็นตัณหาไม่เคยเห็นอุปาทานไม่เคยเห็นภพไม่เคยรู้จักชาติไม่เคยรู้จักชรามรณะไม่รู้จักเรามารู้จักนี่โสกะปริเทวะทุกข์เนี่ยชีวิตเรารู้จักความทุกข์แต่ความโศกความเศร้าความเสียใจความพอใจพออยู่นี่เรามารู้เนี่ยแต่ว่าทั้งหมดเนี่ย12อาการมันเริ่มเกิดไต่เต้าผัสสะมายังไงต่อเนื่องเขาเรียกว่าห่วงโซ่ปฏิจจสมุปบาทมันต่อกันมาเนี่ยเราไม่รู้จักมันอ่ะมันเกิดมันดับไม่เคยเห็นเราไม่เห็นแต่ว่าเฮ้ยวันนี้มันคิดนะเฮ้ยมันปรุงแต่งนะมันหงุดหงิดนะมันอึดอัดนะแล้วร้องไห้เรียกร้องความสนใจจากพ่อบ้างจากแม่บ้างจากพี่จากน้องบ้างหรือมาปฏิบัติทำให้หงุดหงิดเป็นทุกข์ยังคิดถึงบ้านบ้างมันก็อยากกลับบ้านอะไรประมาณนั้นนั่นคนหลายๆคนถ้ามาลาหลวงตานะหนูขอลากลับบ้านผมขอลากลับบ้านหนูต้องไปเก็บของแล้วออกจากวัดไปไวๆที่บอกทันทีไปเร็วๆออกจากวัดไปนะถ้ามาปฏิบัติธรรมมา 2-3 วันนี้ยิ่งยังอยากกลับบ้านอยากให้ไปเลยนะไม่เคยคิดว่าจะแก้อารมณ์เด้พวกแก้อารมณ์ให้หน่อยมันติดอารมณ์อะไรประมาณเนี้ยดูแล้วพฤติกรรมเรามันไม่น่าแก้อารมณ์จะให้ออกไปไวไม่ได้มีหรอกว่าจะถ่วงไว้อะไรประมาณนั้นนะคิดดูแล้วศาสนาคงไม่สูงขึ้นเพราะคนคนนี้หรอกว่าปล่อยมันไปเถอะมันกลับไปอยู่บ้านนั่นแหละนอนอยู่กับกิเลสมันนะถ้าอยู่ที่นี่มันทุกข์แล้วมันไม่ได้คิดว่ามันจะสู้กับทุกข์แล้วมันไม่ได้เชื่อว่าเขาพาออกจากทุกข์เนี่ยไม่นอนอยู่กับทุกข์นั่นแหละ
ถ้าชีวิตมันมีอยู่20ปี30 40 50ปีเป็น100ปีมันก็ทุกข์เป็น100ปีนะที่สำคัญคือมันจะดีหน่อยตัวที่ว่ามาปฏิบัติธรรมแล้วมันจะรู้สึกว่าเข็ดขยาดแล้วจะไม่ไปปฏิบัติธรรมที่ไหนอีกซึ่งเป็นโชคดีของมันว่าว่านั่นแหละคือการตอกย้ำให้มันโง่อยู่กับชีวิตมันแบบนั้นไปนานๆจนตายเลยเป็นเรื่องที่ดีมากคนโง่ก็จะโง่นานๆเลยนะแต่มันก็คิดว่ามันดีนะมันได้ทำตามใจมันรู้สึกออกไปมันก็รวยไหมก็รวยมีรวยมีหาเงินหาทองอะไรต่างอยู่ในเงื่อนไขของรูปเวทนาสัญญาสังขารซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของสัจธรรมนะอันเนี้ยมีรวยด้วยมีสวยด้วยมีอะไรก็แล้วแต่นะแต่ก็จะอยู่เงื่อนไขกับสัจธรรมคือมีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายให้ถามว่าไอ้ความรวยความสวยเนี่ยช่วยให้ไม่คิดได้ไหมไม่มีทางนะอย่างคนในหน้าตาสวยๆหน่อยเนี่ยเวลาดูกระจกแต่ละมันเราจะรู้สึกสวยแต่ว่าธรรมชาติคุณจะแก่นะคุณจะเจ็บนะคุณจะตายนะถ้าเราติดภาพอันนี้นานเข้านั้นเข้าเนี่ยเอาละดีถ้าเราไม่มีวิชาปล่อยวางไม่รู้เรื่องของธาตุขันเนี่ยจะอุปทานกับมันเยอะหรือบางทีถ้าเราหน้าตาดีๆหน่อยแต่มีเสื้อผ้าตัวเดียวหรืออันนี้อยู่บ่อยปันทุกวันทุกวันที่ใส่ไปเอ๊ะไม่ไหวแล้วเนี่ยต้องหาซื้อนะเอออยากได้เงินนะอย่าอะไรมาตบมาแต่งเพราะเราเห็นว่ามันเป็นตัวตนต้องเอาขนเอาอะไรมาใส่เหมือนนกเขาเนี่ยของเขาเขามีอยู่ในธรรมชาติแต่มนุษย์นี่มันต้องหามาเติมใส่ขนหูขนตาขนนนท์ขนนี้ต้องปรับปรุงต้องเปลี่ยนแปลงจะเริ่มทุกข์กับมันนะเนี่ยผมงอกฟันหักเริ่มเปลี่ยนไปเนี่ยดูฟันแต่ก่อนก็เห็นดีอยู่นะกินข้าวก็ได้อยู่แต่พอส่องไปมากเข้ามากเข้าเนี่ยเริ่มรัดฟันละเริ่มขยับละเริ่มปรับเริ่มเปลี่ยนละขนตาก็ต้องทำแบบนู้นนี่เนี่ยมันจะโง่เข้าหนักเข้าเรื่อยแต่ไอ้ตัวเตี้ยๆหน่อยมันก็จะไปหารองเท้าส้นตึกมาใส่ละนะฮะคือเขาไม่รู้นะขบวนการทั้งหมดคือความทุกข์เริ่มบีบคั้นเขาละเพราะเขาเห็นว่ามันเป็นตัวตนเนี่ยเขาจะมองไม่ออกเลยมองไม่ออกความคิดโกรธคนอื่นเนี่ยเขาก็มองไม่ออกหรอกนะความคิดรักคนอื่นก็ไม่ออกหรอกความชังคนอื่นก็ไม่ออกรู้สึกว่ามันไม่มีความสุขกับชีวิตอันนี้เลยถ้ามันเตี้ยมันจะย่อยแฟนสูงโดยธรรมชาติมันจะหาสิ่งที่ขาดหายไปโดยธรรมชาติถ้ามันสูงสูงมันจะหาแฟนเตี้ยๆนะคนหนุ่มก็จะหาคนแก่คนแก่ๆก็จะหาแฟนหนุ่มๆโดยธรรมชาติกิเลสตัณหามันจะเป็นเหมือนนั้นแต่เราไม่รู้เท่าทันว่าไอ้ความรู้สึกของความคิดเราเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะตั้งแต่เมื่อไหร่เราไม่อยากดับมันเลยเหรอไม่ได้อ่ะนะเราจะมาทุกข์กับผมขนเล็บฟันหนังเวลามันงอกเส้นนั้นเส้นโอ้ยเอาใจใส่จังละให้ตกเป็นทาสการแสวงหาเพื่อมาปกปิดธรรมชาติอันนี้ไปเรื่อยๆแต่ปกปิดเท่าไหร่ก็ไม่ได้เพราะเรากำลังต่อสู้กับธรรมชาติเอาสมมุติไปปิดธรรมชาติได้ไหมพระพุทธเจ้าบอกว่าเอาใบมะขามเนี่ยไปห่อน้ำย่อมเป็นไปไม่ได้อะเอาใบมะขามไปห่อใบตาลเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้ดังนั้นเราจะเอาสมมุติไปปิดปรมัตถ์เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้สัจธรรมมันจะเผยตัวมันออกมาเรื่อยๆเราจะไหลไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายเข้าไปทุกทีหลวงตาอนุญาตให้นั่งขัดสมาธิได้นะนะครับตอนนี้เวลานั่งขัดสมาธิเอาไปทางด้านหลังนู่นไม่ใช่กวาดมาทางหน้านี้ก้มตัวลงหน่อยแล้วก็นั่งพับขาไปทำเป็นมันนั่งก็ยังไม่เป็นไม่อนุญาตดีไหมเนี่ยให้กินข้าวยังกินไม่เป็นสิ่งที่เราเป็นไปดำเนินไปเนี่ยท่านบอกว่าเราเวียนว่ายในสังสารวัฏสังสารวัฏคือมันเวียนไปเวียนมานะคือความคิดของเรามันวิ่งหนีออกนอกกรอบได้ไหมนอกกรอบความโลภโกรธหลงไม่ได้มันไต่ไปโลภโกรธหลงรักโลภโกรธหลงเนี่ยอวิชชาอุปทานกรรมอวิชชาตัณหาอุปทานกรรมอวิชชาตัณหาอุปทานกรรมกิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบากกิเลสคือมีความอยากพอมีอยากก็มีการกระทำมีการกระทำก็เกิดผลเราไปทำอะไรสักอย่างเนี่ยรู้สึกพอใจก็ไปทำทำแล้วมันเกิดผลประทับใจพอประทับใจแล้วคิดเรื่องนี้ขึ้นมาอีกทำอีกเนี่ยวนไปวนมาอยู่เนี่ยกิเลสกรรมวิบากนั้นเขาบอกว่าใช้กรรมเนี่ย
โบราณว่าเหมือนมดแดงไต่ขอบดงไปได้กับบ่อไก่วนไปวนมาวนไปวนมาในขอบดงเนี่ยไปมันว่ามันไปรอบโลกเลยนะแต่ก็อยู่กับมันแล้วแหละหรืออย่างหนึ่งนักปราชญ์ท่านว่ากบในกะลารายการกบนอกกะลาเนี่ยยังอยู่ในกะลาอยู่นั่นน่ะคือเขาไม่รู้ความคิดตัวเองยังวนๆตามมายตนะตามอันนี้อยู่คือออกนอกอันนี้ไม่ได้พอเราจะคิดนอกความโลภโกรธหลงนี่นอกกรอบนี้ได้ไม่ได้นอกกรอบการศึกษาที่เราเรียนมานี่ได้ไม่ได้นอกกรอบของความโลภโกรธหลงได้ไหมไม่ได้เพราะเราไม่เคยเห็นว่าออกยังไงอันนี้เขาถึงเรียกว่าโลกียธรรมการหมุนอยู่เนี่ยคือโลกียธรรมธรรมะของชาวโลกที่อยู่ในโลกีโลกียะโลกียะแต่ถ้าออกนอกอันนี้ได้เป็นโลกุตระนั่งนานไม่ได้ปวดขาเดินไปเดินมาจะได้โลกสองอย่างนะมีโลกีสองโลกุตนะโลกุตก็คือโลกมันกุดนะแล้วมันขาดนะโลกุตเนี่ยโลกุตระบางทีเขาเรียกอันนี้เรียกว่าอะไรโลกียะโลกียะโลกียะก็มีจิตก็จะไหลไปตามโลกีวิสัยอ่ะกิเลสตัณหาราคะราคะโทสะโมหะไหลไปเรื่อยอันหนึ่งเขาเรียกว่าโลกกระทำทำของคนโลกโลกจะมีลาบมีลาบสองมีก้อยโอ้ยโลยศนะตอนนี้ยศลาบยศมันเคยนะมันสรรเสริญสุขอันนี้มีลาภก็มีเสื่อมนะมียศก็มีเสื่อมมีสรรเสริญก็มีนินทามีสุขก็มีทุกข์ถ้าเป็นของคู่กันถ้าเราอยากได้ลาภเราวิ่งหาอะไรเยอะๆเนี่ยตรงนั้นจะมีความเสื่อมอยู่ในตัวมันมีความเสื่อมอยู่ในตัวเราเห็นแต่ของดีๆมันความคิดนะเราไม่เคยเห็นของด้านมันไม่ดีเพราะมันด้านดีไม่ดีมันโผล่ออกมาเนี่ยเรารับไม่ได้แต่ขณะเดียวกันชีวิตเรามองแต่ภาพด้านมันไม่ดีชีวิตกูทำไมเป็นแต่เราไม่เคยเห็นศักยภาพที่เราพอมีอยู่เนี่ยหลวงตาอยากให้เห็นให้ชีวิตโยมไปเห็นประเทศอินเดียเนาะถ้าเกิดมาเนี่ยได้เห็นประเทศอินเดียเพื่อจะดีคนอินเดียนี่คนจนบ้านเราขอทานบ้านเราเนี่ยมันต่างบ้านเรานี่ขอทานแต่ว่าเป็นยังไงอ่ะมีความโลภโกรธหลงเยอะบ้านเราพร้อมที่จะฉกชิงวิ่งราวพร้อมที่จะอะไรทั้งนั้นน่ะบ้านเราเนี่ยแต่คนอินเดียนี่เขาขอทานโดยธรรมชาตินะเวลานอนเนี่ยเขาก็จะมีเอาถุงปุ๋ยบ้านเรานะถุงกระดาษเขาแย่งกันนะกระดาษปูนซีเมนต์เนี่ยมาเย็บแล้วก็ตอกหาเก็บเศษไม้มาตอกขึ้นมาทำหลังคาตามอยู่ใกล้ๆที่ปลูกสร้างหรือตามที่หนองน้ำเฉอะแฉะในริมถนนเนี่ยแล้วก็จะคลุมคือคนจนอินเดียเนี่ยจนกว่าคนขอทานบ้านเราเนี่ยรู้ตามว่า5เท่าอ่ะต่ำแต่ว่าผ่องใสนะบางวันก็ไม่ได้กินนะไม่ได้กินเขาก็เดินไปหาแทบจะเด็ดใบไม้กินก็ยังไม่ได้เพราะสำหรับควายกินก็ยังไม่ค่อยมีนะแต่ศาสนาเขาเนี่ยเขาดีมากเขาเคร่งในศาสนาเขานับถือศาสนาดีแล้วเขาก็อยู่แบบมีความสุขไม่เหมือนไม่มีความสุขเลยเป็นแบบนั้นนะขอทานขอได้ก็ได้แต่ขอไม่ได้ก็ไม่แย่งนะเข
ขาขายของ300บาทเนี่ยคนไทยต่อเท่าไหร่20ได้ไหมเนี่ยบ้านเรานี่จะฆ่าเอานะมึงต่อได้ยังไงมึงรู้ไหมอินเดียไม่นะธรรมดานะเขาก็ลดลงมาทีละน้อยแต่น้อยลดได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะแต่ก็แบบนั้นแหละแต่โดยธรรมชาติเขาคือมันไม่มีอารมณ์โกรธเกลียดนะคือเวลาเขานอนเนี่ยนอนอยู่ข้างในเต็นท์ที่เขาทำเอาเองเขาเย็บกระดาษเย็บอะไรต่อกันเนี่ยบางคนก็เดินไปหากินหญ้ากินอะไรแต่คนปลูกผักอยู่ใกล้นี่ไปแตะเขาไม่ได้เขาไม่ไปเอานะเขาไม่ขโมยนะมันไม่ขโมยอ่ะคือได้กินก็ได้กินไม่ได้กินก็อดทนเอานั่นลูกหลานเขาจึงท้องแวบเห็นแต่ไส้ซี่โครงบางทีแต่มันก็อดทนนะคือมันเป็นธรรมชาติเขาเลยดูดีจังพระฤาษีทั้งหลายออกเดินบิณฑบาตเดินสำรวมได้ก็กินวันนี้ไปบิณฑบาตไม่ได้ก็มานั่งสมาธิสมาธิกดเวทนากดความหิวดับความหิวให้ได้อย่างนี้พระฤาษีบ้านเราเป็นยังไงเหมือนพระฤาษีบ้านเขาไม่นะพระฤาษีบ้านเราไม่รู้เป็นไงนะพระฤาษีปิ้งเขียดก็มีนะบ้านเราไปหาเขียดมาปิ้งเอาก็มีด้วยนะหรือไม่ก็โยมนอนหลับแล้วเข้าไปปลอมตัวไปปล้นก็มีนะฤาษีบ้านเราสารพัดบางทีเฮ้ยไม่ได้นี่ก็ลดน้ำมนต์เอาไว้นี่ๆของเขาทำไม่ได้อาชีพถ้าจะทำความงมงายให้กับสังคมได้ต้องเป็นพราหมณ์อย่างเดียววรรณะอื่นทำไม่ได้หลวงตาไปดูผู้หญิงแก้ผ้าอาบน้ำไปอินเดียนะพิธีอะไรจิวาราตรีหรืออะไรที่บริเวณที่ต้นแม่น้ำคงคามันจะมาบรรจบกันเนี่ยมันบรรจบกันแล้วจะลงมาเป็นแม่น้ำคงคาอยู่ที่เมืองริสิเกตติดพวกเขาหิมาลัยนู่นนะเขานิ่งมากนิ่งมากคือเขาเปลื้องผ้าเอาไม่ใช่หลวงตาไปดูคนเดียวนะคนที่อยู่ในสถานที่แห่งนั้นประมาณสัก 3,000 คนนะแล้วเขามีแบบนี้ทุกวัน 3,000 5,000 3,000 5,000 คนเยอะมากแต่เขาเป็นธรรมชาติมากเขาไม่เคยมองใครเลยจิตเขาคงจะมีลึกแต่ถึงพระเจ้าของเขาอะน้ำนี่ถือว่าลงมาจากหิมาลัยถือว่าเป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์นะเขาเปลื้องผ้าอาบน้ำโดยธรรมชาติไม่ได้มองใครใครก็ไม่ได้มองไม่ได้สนใจเขามีแต่นักท่องเที่ยวไทยและไทยเอาไทยเอาท่องเที่ยวไทยมันไม่เคยเห็นนะหรือยังไงไม่รู้นะคือเขาธรรมชาติมากทำแล้วก็วิทย์น้ำอาบน้ำผู้หญิงก็อาบเป็นบางคนแต่ผู้ชายก็เยอะส่วนว่าถ้าผู้หญิงที่ใจไม่กล้าหน่อยก็คือเหลือในน้อยเหลือผ้าถุงเหลืออะไรเขาก็ลงไปอาบแต่เขาอาบในถามนะน้ำศักดิ์สิทธิ์นะจิตเขานิ่งมากเวลาเราดูเขายิ่งคนไหนลงไปอาบน้ำได้ลึกๆหน่อยเนี่ยมันจะนิ่งมากอะเป็นเรื่องน่าศรัทธาเขามาก็เป็นครอบครัวนะเวลาถามเขามาจากเมืองไหนอะไกลมาก3วันกว่าจะได้มาอาบน้ำตรงนี้นี่เดินทางมานะเพื่ออาบน้ำที่นี่อย่างเนี้ยแล้วคนทั่วไปก็อาบไม่ได้ด้วยจันทานพวกเนี้ยสูตรพวกเนี้ยอาบไม่ได้ดิเราไปดูเขาอาบน้ำศักดิ์สิทธิ์นะว่ามันศักดิ์สิทธิ์คนทำก็ศักดิ์สิทธิ์มากนั้นเวลาอยู่กับเวทนาอะไรเนี่ยจึงเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติเขาอยู่โดยธรรมชาติไปบิณฑบาตพระฮินดูไปบิณฑบาตก็จะมีปิณโตชั้นเดียวนะปิณโตชั้นเดียวคือไปบิณฑบาตผมผ้าสีเหลืองกวนผมเหมือนพระได้ก็ใส่แล้วก็หิ้วมาแต่ไม่มีบาตรไม่มีปิณโตนั่นแหละมีปิณโตแต่เราเรียกหม้อเขียวหม้ออะไรแต่ก่อนโบราณเลยนะมาทานเสร็จปุ๊บก็แล้วไปอะไรคือมันไม่เหมือนว่าเราไปญี่ปุ่นไปเกาหลีไปอะไรประมาณเนี้ย
อันนี้มันตัณหาเยอะอันนี้ไปเห็นไปเนี่ยอันนั้นมันเป็นแบบคือไทยไม่ธรรมชาติจังอะเวลาคนชั้นที่เขาให้ทานเขาก็มาให้ทานก็จะมีอาหารมาเขาจะไม่ให้ทานอาหารคือมันเหมือนกับยังไงอ่ะเหมือนข้าวเปียกเหมือนในบ้านเราตีแต่เหลืองๆน่ะนะใส่กะละมังมาเขาก็จะมีมาทานคนที่จะรับทานก็นั่งเข้าแถวโดยธรรมชาติเลยมาแล้วเขาก็เทให้เราเอามือก็ได้นะฮะเพราะมีนักพรตนักบวชบางประเภทที่ใช้แต่มือทานอาหารไม่มีภาชนะคือไม่สะสมภาชนะที่สองมีแต่แค่นี้กินได้เท่าไหร่ก็จบแล้วก็วางแล้วก็เท่านั้นเองชีวิตเขานะก็จะอยู่ตามโคนไม้ตามอะไรไปธรรมดาเนี่ยมันเป็นเมืองที่น่าบรรลุธรรมมากนะคนไปกับหลวงตาลองดูดิโยมลองดูดิคนที่ไปด้วยนะของเรามันคนร้อยล้านเนาะไปเงินน่ะนะมีเงินร้อยล้านเงิน50ล้าน30ล้านลองไปนั่งต่อแถวคนจนนี่ลองดูดิเราไปนั่งแล้วก็มือรอเขาจะเอากะละมังมาทีให้นี่นะเศรษฐีเขาเรียกว่าเศรษฐีคนให้ทานเขาเรียกว่าที่เศรษฐีเขาก็มาทีให้แล้วคุณกินอย่างคนจนดูดิตัวเรามีทั้งกล้องวิดีโอทั้งอะไรเยอะแยะแต่มาลองขอทานลองดูดิลองทำใจลองดูทำเป็นไว้น่ะเราลองลดตัวลงไปแบบว่าเราไม่มีอะไรเราจะทำได้ไหมแค่นี้เราก็ทำไม่ได้แล้วร่างกายคนจะอาเจียนกลัวอาหารไม่สะอาดว่าคือทำไม่ได้คือจะไปเป็นคนธรรมดาเนี่ยทำไม่ได้เลยเพราะเราถูกเสี่ยมสอนว่าเราเป็นอย่างนี้แล้วไงกูคืออย่างนี้นะกูซื้อกินได้นะภัตตาคารกูมีนะอะไรกูมีนั้นเราจะไปเป็นคนจนมันเป็นไม่ได้ลองดูดิญาติโยมเนี่ยแค่ธุรกิจตัวหนึ่งมันไม่ถึงเป้าเนี่ยโยมจะช็อกตายละอย่าว่าจะให้ไปเป็นคนจนแบบนั้นเลยอันนี้เขากินเนี่ยพอกินเสร็จปุ๊บอิ่มก็คืออิ่มได้ไม่ใช่ว่าห่อกลับบ้านอีกเหมือนบ้านเราดิบ้านเราไปลองดูดิเวลางานปฏิบัติธรรมที่โน่นที่นี่นะโรงทานเต็มพวกบ้าบุญโรงทานนะอย่าได้บุญไปเอาบุญกับอะไรไปบุญกับเปรตนะพวกเปรตที่อยู่ในวัดนะคือมีแต่พวกหิวโหยไม่ได้ปฏิบัติทำอะไรจริงจังกันนะตื่นขึ้นมาก็ไปแดกแล้วไม่กินแล้วอันโรงทานนะก็มาเอาได้ไม่เมื่อนี่เตรียมมาอยู่60,000นี่มันนี่บ่ท่านเบิดอยู่นี่แหมมาได้ละไปอันนี้ได้กาแฟอะไรยังนี่เอาไปขวดนึงเอาทางนี้ขวดนึงอันนี้ขวดนึงอันนี้นี่คนนึงเอาไปแจกไปแบกกลับบ้านพอได้กาแฟแล้วเขากุติเขากดเพื่อกระแดกล่ะแล้วก็มันก็ไม่ง่วงเนาะก็คุยกันเบิดมือเบิดเว้นอยู่พอประมาณนั้นแหละนะคุยกันไปถึงโน่นแล้ว4:00เขาทำวัดโน่นแหละก็นอนเว้นนอนซะตอนนั้นนะ4:00ยามพระเทศก็อยู่ในกดพุ่นละหลับพอตื่นขึ้นมากับไปหาโรงท่านอีกแล้วอาหารการกินนอกจากนั้นก็คือเอาลังไปด้วยอ่ะพวกที่ไปแจกมามากก็เยอะปลากระป๋องก็ทั้งนั้นวัดใหญ่ๆดีนะผักพืชอะไรเนี่ยพอกลับบ้านนั่นเลยยังกระชูชกเป้แบกกลับบ้านได้อะไรมันไปอะไรอ่ะมันไปอะไรไปปล่อยวางหรือไปอะไรมันไม่เป็นอย่างนั้นซะนี่คนอยากทำบุญก็ทำบุญคือเขาไม่รู้ไงว่าบุญมันคืออะไรเดี๋ยวนี้เราเห่อกันนะชอบไปทำทานรู้แต่ไม่สนับสนุนนะโรงทานเนี่ยทำให้พระเสียคนทำให้โยมเสียคนคือทำให้กิจกรรมการภาวนาเนี่ยลดความเข้มข้นลงการจะเข้าสู่สัจจะเนี่ยมันน้อยลงไม่ใช่ไม่มีเงินหรืออะไรนะไม่เกี่ยวกันนะเพียงแต่ว่ามันไปโทษของผู้บริหารคนบริหารคนจัดการนะในวัดหลวงตานี่มีคนมาทานนะมีลักถิ่นมีอะไรเขามาขอตั้งโรงทานแตงโมนี่เป็นรถนะไก่ย่างเป็นขันรถมาตั้งแต่5:00วันกถิ่นเนี่ยก็ไม่ได้ปฏิบัติธรรมหรอกปรากฏว่าไม่มีใครหยิบเก่าย่างให้เขาสักอันเลยปิ้งแล้วปิ้งอีกเผาไฟมันหอมเตะจมูกเข้ามายังไงเขาก็เฉยมันกลัวหลวงตา
ไม่มันมีธรรมะในตัวมันนะโดยธรรมชาติมันใครมาก็เดินผ่านเดินผ่านไม่กินนะจนกระทั่งว่าถึงเพนคนเขาจึงมาถามว่าหลวงตาสอนคนที่นี่ยังไงตั้งแต่ผมไปมาผมไม่เคยเห็นนะเขาไม่เคยเห็นว่าไม่มีคนไปกินของเขาเนี่ยไม่เคยมีที่วัดนี้ไม่มีเลยได้มาหอบมาตั้งที่โต๊ะนั้นตีละครั้งแม่งมันถึงไปกินทุเรียนเนาะทุเรียนเขาเอามาเนี่ยจนทั้งวัดได้เอาไปแจกญาติโยมในบ้านมันไม่มีคนกินให้เขาคือประเพณีเราไม่ได้ทำไว้แบบนั้นไงมาก็เป็นธรรมชาติเห็นก็เห็นเนาะเขามาทานเนาะก็รู้เขามาทานแต่ไม่ได้สนใจมาฟังเทศฟังธรรมอะไรไปถึงเวลาก็กินครั้งเดียวก็จบนะน้ำแข็งใสน้ำขังขุ่นมีให้หมดนะทำมาหมดบริการแต่ไม่มีคนกินจนทั้งว่าแม่งยกที่หนึ่งเริ่มนั่นแหละนะหัวซุกหัวซุนเข้าไปนะว้ายกูรอจังหวะอยู่นะไม่ตีสักทีไว้จะได้เริ่มชกตะพื้นตะพือเลยทีนี้กูสองอันนะกูสองอันกูสามแก้วนะประมาณนี้ก็พอได้อยู่คืออย่างนี้ก็ยังดีอยู่นะยังดีว่ามีเวลาให้บ้างนะแทนที่จะลุยแหลกตั้งแต่เบื้องต้นตื่นนอนขึ้นมาเกณฑ์ไม่ได้ปฏิบัติธรรมคนทานแล้วสังเกตงานพระครูบาอาจารย์ตายเนี่ยของให้ทานเต็มหมดเลยก็ถามได้อะไรไม่ได้อะไรภาวนาจริงจังไหมไม่ได้แล้วจะเกิดมรรคผลไหมขนาดเราเอาจริงเอาจังป่ะเนี่ยแค่หลวงตาว่ามีน้ำแข็งมาบริการนะญาติโยมสองถังอยู่ข้างบนข้างล่างบ้างบางคนทนไม่ไหวตัดขวดไปใส่เลยกูมันเข้าปากมันไม่ได้นะแข็งเนี่ยกูกัดแหลกแหลกก็ถมเข้าไปก็ยังไม่พอนะเฮ้ยตัดไม่ได้ไปถามมีดกับแม่ชีมีมีดหรือไม่แม่ชีว่าไม่มีช้อนก็ได้ค่ะช้อนคมๆน่ะเนี่ยเอาอีกเลยทีนี้มันจะตัดแดกให้ได้เลยนะขวดมันเนี่ยทำไงมันอยากได้นะมันอยากเย็นน่ะแค่น้ำแข็งยังมีปัญหาแล้วอันอื่นด้วยล่ะอาหารการกินมันจะขนาดไหนนี่คือผัสสะมันเวทนาแล้วเราเคยเสวยอ่ะมันเคยเสวยมันก็เป็นแบบนั้นแหละมันยากคนอินเดียขอทานเราเคยได้ยินเนาะแต่ขอทานเฉพาะทัวร์ไทยนะทัวร์ต่างประเทศเขาไม่สนนะเพราะคนไทยเนี่ยจะแจกแต่ฝรั่งญี่ปุ่นอะไรเขาไม่แจกนะมันดูออกแล้วมันก็ไม่ไปยิ่งมันเห็นคนไทยมานี่ดูท่าทางนั้นจะว่าเลยนะถ้าเป็นผู้หญิงก็มาลานี่มาลานี่มันบอกว่าท่านเป็นราชินีนะถ้าผู้ชายมาเนี่ยมาราชามาราชาโอ้กูเป็นราชาแล้วเอาไปร้อยบาทกูไม่เคยนะตั้งแต่เกิดมันยังไม่มีใครเรียกกูราชาเลยนะเอาไปแล้วก็หลงเขายกย่องสรรเสริญนี่เกิดตูดขี้ขึ้นหัวแล้วบางทีจะเวทนานิดๆหน่อยๆเนี่ยมันก็อยากให้มีว่าทำไงเนาะจึงจะเรียนรู้เรื่องพวกนี้ดีไม่ไหลไปตามผัสสะอย่างปฏิบัติธรรมเนี่ยเราก็ไม่ต้องกลัวว่าคนจะทานไม่ทานแต่เราจะทำตามคำสอนพระพุทธเจ้าคือจะพยายามพาให้ญาติโยมได้ปฏิบัติให้ได้เยอะๆปฏิบัติเข้มๆว่าพระพุทธเจ้าว่าเจริญสติปัฏฐาน4มันจะนำไปสู่โลกของโลกิยะโลกุตระเนี่ยอันนี้โลกิยะอันนี้มันสุขเหมือนกันนะแต่มันสุขเกิดจากผัสสะเวทนาตัณหาอุปาทานอันเนี้ยมันไม่ได้เกิดจากปีติสุขเอกคตาอุเบกขาไม่ได้มาทางนี้นะไม่ได้เกิดจากฌาน1ฌาน2 3 4 5ทุติยฌานปัตติยฌานจตุติยฌานปัญจมฌานขึ้นมาเป็นปุพเพนิวาสานุสติยานจุตูปาตยานอาสวัคคายานดับกิเลสออกหมดเหลือเป็นศูนย์เนี่ยอันนี้เป็นนิพพานนิพพานังปรมังสุขังสุขของพุทธศาสนาอยู่นี่แต่ไม่ได้เกิดจากผัสสะตากระทบรูปเกิดความสุขขึ้นเนี่ยอันนี้เป็นของไม่เที่ยงนะอันนี้ไม่เที่ยงวันนี้มีบักปอบหนึ่งมันมาลากลับบ้าน
ลาครับผมอยากลากลับบ้านละทำไมอยากลากลับบ้านล่ะก็มันไม่เที่ยงครับมันว่านะมันไม่เที่ยงครับมันเหมือนจะใช้ความไม่เที่ยงแต่มันไม่รู้จักว่าความไม่เที่ยงคืออะไรคือเขาใช้ไม่เป็นนะคำว่าความไม่เที่ยงเรื่องสัจธรรมแต่คนพาลเอามาใช้พอนึกออกไหมมันไม่เที่ยงเนี่ยเข้าใจไหมมันคืออะไรอ่ะคนพาลใช้เป็นยังไงพระอริยะใช้เป็นยังไงเหมือนอุเบกขาอย่างนี้แหละอุเบกขาที่หลวงตาว่าให้ฟังวันก่อนอุเบกขาเป็นยังไงเนี่ยคนทั่วๆไปอุเบกขาเนี่ยแปลว่าวางทิ้งของพระนี่แปลว่าวางเฉยมันมาจากเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาวางเฉยอันนี้ไม่เที่ยงอนิจจังอนิจจังเนี่ยเขาเห็นสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันมีความไม่จีรังสรรพสิ่งทุกอันคือจิตมันจะเห็นเป็นหนึ่งมันเป็นแบบนี้นะเวลาเจริญสติเหมือนกับว่าเรากินยาเข้าไปเนี่ยจะให้มันไปแก้แต่ตรงปลายเล็บนี่ไม่ได้ตรงไหนมันจะมาบำรุงทั้งหมดเลยเข้าประอาหารเหมือนกันฉะนั้นคนรู้จักอนิจจังเนี่ยมันจะรู้จักสรรพสิ่งทั้งหมดอะว่ามันเป็นอนิจจังไม่ใช่รู้เฉพาะอันใดอันหนึ่งเลยแต่คนไม่มีสมาธิไม่มีสติปัญญาเนี่ยเขาจะเป็นการแก้ตัวแต่ถ้าคนขยันกำลังปฏิบัติทำเนี่ยอนิจจังก็จะเป็นการแก้ไขเพื่ออะไรเพื่อเห็นความไม่เที่ยงไอ้ความไม่เที่ยงเนี่ยใช้กับการดับกิเลสเห็นความไม่เที่ยงในกิเลสก่อนโอ้กิเลสนี่มันไม่เที่ยงเนาะความโลภโกรธหลงมันไม่เที่ยงนะให้เห็นความไม่เที่ยงของกิเลสนะแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าความเพียรเราย่อหย่อนเราขี้เกียจขี้ค้านนะแล้วก็อันนี้จังนะไม่ใช่คือไอ้ความเพียรพยายามเนี่ยเขาบอกว่าอย่างเงี้ยพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าสามารถทำให้มันมากขึ้นได้ให้มันเป็นฌานได้ให้เป็นปีติได้เป็นสมาธิได้อย่างความเพียรเนี่ยมันมีศรัทธาวิริยะสติดูนะเนี่ยศรัทธามีความเชื่อในการปฏิบัติธรรมเนี่ยท่านทั้งหลายมาปฏิบัติธรรมบางคนยังไม่รู้เรื่องเลยมาฟังที่นี่แหละเชื่อไม่เชื่อกันที่นี่ศรัทธาว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันมีผลจริงๆนะชีวิตเราเนี่ยที่มีทุกข์อยู่ปัจจุบันนี้เพราะเราหลงเข้าไปในความคิดหลงเข้าไปอยู่ในความปรุงแต่งมันจึงกลายเป็นโลภเป็นโกรธเป็นหลงเมื่อก่อนอย่างบอกว่าใจเราเนี่ยมันเฉยๆแต่พอมันฟูมฟักคิดเรื่องนี้บ่อยเข้าบ่อยเข้าบ่อยเข้ามันซับเรื่อยๆมันก็เป็นแบบนั้นนะมันเป็นรูปเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นวิญญาณจิตเราเนี่ยคือในจิตมันจะมีเลยมีรูปมีเวทนามีสัญญาความจำนะสังขารความปรุงแต่งวิญญาณความรู้จริงๆเป็นอันเดียวกันนะมีรูปขึ้นมาในใจมีเวทนาพอใจความจำมีความคิดเพิ่มและมีวิญญาณความรู้รวมกันมาเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งถ้าเรามีอุปทานในรูปก็ทุกละอุปทานในเวทนาพอใจทุกละอุปทานยึดมั่นถือมั่นในสัญญาก็ทุกละจริงๆมันเกิดแล้วมันจะดับเป็นรูปความคิดขึ้นมาเกิดแล้วก็ดับรูปกายนี่ก็เหมือนกันเขาเรียกว่ามหาภูตรูปอันนี้เป็นรูปใหญ่แต่ถ้ารูปความคิดที่เขาเรียกอุปาทายรูปรูปใหญ่รูปความคิดที่มันอาศัยรูปกายนี้เกิดแต่ถามว่ามันมีจริงไหมมันเป็นอนัตตาเป็นอนัตตาอนัตตาคืออะไรมันไม่มีความคิดที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไป
แต่เป็นอนัตตาตื้นๆนะเนี่ยคือสมาธิไม่มีแล้วก็เห็นไม่แต่ด้วยสัจธรรมมันจะเป็นอย่างนั้นน่ะมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปมันไม่เที่ยงขันธ์5นี้ไม่เที่ยงสัญญาอนิจจาสังขารอนิจจาวิญญาณังอนิจจังรูปังอนัตตาทุกอย่างไม่เที่ยงไม่มีตัวตนไม่สมควรที่เราจะเข้าไปยึดเอาว่าเป็นเจ้าของเพราะมันไม่มีไงรูปนี่มายึดเอาเป็นเจ้าของได้มั้ยไม่ได้มันเสื่อมสลายเวทนาล่ะไปพอใจไม่พอใจเราเข้าไปเป็นเจ้าของเฮ้ยกูเจ็บนะเฮ้ยกูเมื่อยนะกูนะเราจะทุกข์ทันทีนะเพราะเราเข้าไปยึดเราเริ่มทําหน้าที่เป็นเจ้าของรูปละที่จริงมันเป็นเหตุปัจจัยของมันนะเมื่อยมันก็เกิดจากอะไรล่ะเกิดจากดื่มน้ําน้อยเหรอเกิดจากอาหารไม่พอเหรอหรือเกิดจากความเบื่อหน่ายเหรอเราไปแก้ที่เหตุปัจจัยมันโอ้ถอนความพอใจไม่ไปยุ่งกับกระบวนการดูมันดับซะเวทนาก็จะดับไปเอ้ามันก็ปกตินี่เมื่อกี้ทุกตายอยู่ตอนนี้เออมันเฉยได้แล้วนะเอ๊พอเราไม่คิดอะไรมันเพราะว่าอะไรเพราะรูปนี่มันเกิดแล้วมันก็ดับเวทนาก็เกิดแล้วก็ดับมันอนิจจังเวทนาเนี่ยไอ้ที่ความยึดมั่นถือมั่นอย่างเราคิดว่าเฮ้ยอยากกลับบ้านเนี่ยแต่เราไม่เคยเห็นว่าความอยากกลับบ้านเนี่ยเป็นอนิจจังด้วยเราไม่เคยเห็นเนี่ยอย่างพระจุลบันโทกบอกว่าเขาว่าท่านโง่ใครก็ว่าท่านโง่ใครก็ว่าท่านโง่คนนั้นก็ว่าโง่พุทธเจ้าเลยถามว่าแล้วเธอล่ะเธอว่าเธอโง่ไหมใครก็ว่าผมโง่ผมน่าจะโง่นะผมคงน่าจะโง่จริงๆนะแล้วพระพุทธเจ้าโอ้เธอเป็นคนยอมรับตัวเองได้แสดงว่าเธอไม่โง่เธอไม่โง่แต่ถ้าเคยไม่รู้ผมไม่ได้โง่นะมันว่าผมนะพระพุทธเจ้าจะว่าเธอโง่จริงๆอ่ะเธอแพ้อารมณ์ตัวเองละเธอโง่เพราะเธอแพ้ความคิดความอยากอันนี้มันน่าจะใช่อย่างเขาว่านะถ้างั้นเขาก็ไม่ว่านะผมก็ไม่มีปัญญานะแต่คิดว่าผมน่าจะโง่อย่างเขานะคิดแล้วก็สบายใจคือเห็นรูปเห็นเวทนาเนี่ยเฉยได้อ่ะใครว่าอะไรก็เฉยได้ไม่มีตัวตนโอ้จุลปันถกเธอฝึกได้เป็นแบบเนี้ยมาอยู่กับตถาคตตถาคตจะพาฝึกเอาพระพุทธเจ้าว่าผมมีปัญญาเหรอครับเออมีแล้วคนอื่นทำไมว่าไม่มีปัญญาเออช่างเขาเด้อโอ้ยดีใจตั้งแต่เกิดมาก็ยังไม่เคยว่าเราใครมีปัญญาสักทีก็เลยมาขอเรียนกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเลยสอนพระพุทธเจ้าว่าเอาไม้กวาดไปกวาดขยะไปกวาดไปนี่เธอโง่โง่เธอฉลาดอยู่เธอไม่ต้องไปเอาแบบเขากวาดไปพุทโธพุทโธสัมมาระหังผ่องหนอยุบหนอใส่กวาดไม่ต้องเอาแค่รู้นะเอาแค่รู้กวาดไปก็เออกำจัดขยะกวาดไปเรื่อยๆระลึกรู้อยู่นี่ให้รู้แต่เคลื่อนไหวอย่างนี้เธอไม่ต้องไปคิดเธอท่องไม่ได้อ่ะอย่างพระพุทธเจ้าว่าเอาอย่างนี้ไหมจับไม้กวาดนะให้รู้ลึกรู้ว่ากวาดขยะกำจัดให้หมดไปเอาแค่นี้ได้ไหมไม่ได้ลงรู้ไม่ต้องเอาแค่รู้สึกตัวพอรู้สึกตัวปุ๊บทำสี่ห้าวันปิ้งขึ้นมาได้ดีเนี่ยพุทธธรรมนี่จึงเป็นว่าเป็นศาสตร์ที่ไม่เกี่ยวกับคนจะหัวดีหัวไม่ดีมันไม่เกี่ยวว่าคุณจะเกรดเท่าไหร่มาปฏิบัติธรรมเนี่ยมันไม่เกี่ยวกันคุณจะเป็นคนดีคนชั่วมาก็ช่างเถอะแต่เข้ามาที่นี่แล้วฟังแล้วรีบทำเอาไปทำเถอะนั้นพุทธศาสนาจึงเป็นศาสนาสากลมากๆจนกระทั่งว่ามีในตำรับตำราเขาบอกว่าไม่รู้ว่าขนาดไหนนะขนาดนกแขกเต้านกแขกเต้านกอะไรฮะนกแขกเต้าเนี่ยนกเรานกอะไรมันคือนกอะไรเคยได้ยินไหมนกแขกเต้าไม่เคยเหรออันนี้เหลือจางแมวมาดูไปเอ้านกแขกเต้าก็คือนกแขกเต้านั่นแหละเหมือนเด็กมันมาถามหลวงตานะหลวงตาคะถามปัญหาได้ไหมเฮ้ยมึงจะถามอะไรกูถามมาเลยกูตอบได้หมดนะ
ไก่พม่ามีขาจักโตมีขาจักขาพะนะไก่พม่ามีกี่ขามันมาทำนะไก่พม่าห่วยมันก็สีสองขาคือบันเท่าหนึ่งตัววะไม่ถูกประสมันว่าเอาแล้วจักขาล่ะไก่ก็สองขาพระก็สองขาม้านี่ก็มีอยู่หกสี่ขารวมเป็นแปดขามึงหนีไก่ไก่ได้ปะมึงมาอยู่ไก่กูได้ไปอันนี้คือเกิดอะไรนี่นกแขกเต่านี่คือนกหยังเนี่ยนะสิไปแยกซับแยกเสียงออกก็วุ่นวายล่ะเนาะสิไปไก่ไก่คือเกิดละนกแขกเต่านี่มันสนทนาคำกันว่าอันเมื่อนี่เฮาสิบินด้วยระลึกลู่ตอนใดเนี่ยเฮาสิระลึกลู่ขาหรือระลึกลู่ปีกพะนะดูดิตำราเขาพูดเยอะเย้ยมนุษย์มากคือมันง่ายไงพุทธศาสนาเนี่ยวันนี้เราจะไปกินอาหารเนี่ยแม่นกจะขยับจะลู่ปีกหรือลู่ขาเราจะเจริญสติบทไหนเนี่ยนะสีสางจังหวะตีหรือสีย่างจงกรมนะถ้าภาษาบ้านเราเรียกนะขนาดนกแขกเต้ายังคุยกันเรื่องว่าจะลู่ขาหรือลู่ปีกนู่นเนี่ยสู้เด้สนาวสีลู่ยังมันมีทั้งหลายเลยอาการ32เนี่ยร้ายหายไหมนะตดก็ลู่ก็ได้ตัวแม่นบ่กระพริบตากระพริบหูนี่เฮ็ดยังรู้สึกเบิดเห็นไหมบางคนว่าโอ๊ยมันเป็นสากลวะลมหายใจคือมันมีตลอดเราก็เคลื่อนไหวตลอดไงนี่ยืนเดินนั่งนอนกระพริบตาอะไรรู้สึกได้ตลอดทุกอันถ้ารู้สึกตัวการรู้สึกตัวนี่คือเหมือนกับว่ามันคือถุงนี่นั่นแหละเนี่ยถุงมีถุงมีหมอมีไฮเมียนเรามีเมล็ดพืชเมล็ดพืชคือความรู้สึกตัวกายเนี่ยมือก็ดีสร้างจังหวะนี่คือถุงบันไดสีกระพริบตาเอาลมหายใจกระป๋องถาดผู้ถังเป็นที่เพาะสิมาเพาะเม็ดพืชอันนี้เอาความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวนี่ใส่รู้สึกตัวเนี่ยใส่เอาไปเพาะใส่เลยจะเพาะอะไรก็ได้เป็นอุปกรณ์อุปกรณ์ที่จะเพาะความรู้สึกตัวและเพาะความรู้สึกตัวนั้นเข้ามาเข้าในจิตใจเป็นความรู้แจ้งนั่นสิยืนก็ได้นอนก็ได้นั่งก็ได้ในสติปัฏฐานระบุว่าภิกษุทั้งหลายยืนเดินนั่งนอนคู่เหยียดเคลื่อนไหวสัมมินจิเตปาสาริเตสัมปชานาการีโหติทิโตวาทิโตมิมหิติปชานาติการยืนการเดินการนั่งการนอนการกินการดื่มการพูดการนิ่งการไปการมาการง่วงการเหลียวมีหมดเลยแต่ต้องซูนบายให้รู้สึกตัวทั้งหมดนะให้รู้สึกตัวการถ่ายอุจจาระปัสสาวะมีไหมการถ่ายอุจจาระขี้ก็ให้รู้สึกไปนิพพานได้อะถ่ายอุจจาระปัสสาวะไม่ว่าจะนั่งหลับตาถูกต้องไม่ใช่ตำราเขามีพระไตรปิฎกมีอะไรก็ให้รู้สึกตัวในอาการ32อาการของอวัยวะ32อย่างเนี่ยในโตนี่ในตัวเราเนี่ยมันขยับตอนไหนเอาตอนนี้กูนั่งเฉยๆตับกูขยับกูก็รู้สึกตัวรู้อยู่ข้างในนะนะขี้กำลังจะออกรู้สึกรู้สึกหมดที่เป็นกรรมฐานหมดเข้าใจไหมเป็นหมดนะไม่ต้องสงสัยอย่างพระทิเบตนี่เขาง่วงเหงาอยู่ประเทศเขานะมันหนาวตื่นขึ้นมาเนี่ยนั่งสมาธิก็คักแล้วเมนบอนั่งสมาธิก็คักนะครับอาจารย์เลยว่าบ่เอาอันนี้ตัดทิมนั่งรับตาเนี่ยบ่ดีมีในตำราไหมอานาปานสตินั่งหลับตาหายใจเข้าหายใจออกรู้ตัวทั่วพร้อมมีไหมมีแต่ท่านบอกว่ามันไม่เหมาะไม่เหมาะกับอินทรีย์ของเธอจะต้องลุกขึ้นยืนเอากราบลงไปให้รู้สึกตัวด้วยยืนขึ้นกราบไถไปเคยเห็นไหมพระที่เบ็ดนี่แหละเขารู้สึกตัวแบบนี้วันละ 2-3,000 ครั้งนะมันก็รู้แจ้งพระอยู่ทางเหนือทำไมจะนอนหลับอยู่นั่งอยู่ไม่ดีเขาก็มีรูปประคำมาให้นับนะพระพม่ากิ๊ก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 เคยเห็นไหมนับรูปประคำก็ให้รู้สึกตัวเดินจงกรมนี่คืออะไรก็ให้รู้สึกตัวนี่รู้สึกตัววิ่งเพื่อให้รู้สึกตัววิ่งก็ได้วิ่งจงกรมก็ได้นะวิ่งจงกรมหรือเราจะจงกรมแบบฮิปฮอปก็ได้คือได้ทุกอย่างนะแล้วแต่ว่าจะใช้แต่ว่าให้มันรู้สึกนั่นเองหรือจะทำแบบไทเก๊กเนี่ยก็ให้รู้สึกตัวเคยเห็นไหมกรรมฐานแบบไทเก๊กเนี่ยก็ได้
แต่ทุกวันนี้เขาไปทำแบบอะไรล่ะทำเพื่อสุขภาพทำเพื่อสุขภาพโยคะแบบนี้แต่ก่อนก็ให้รู้สึกตัวทำนะแต่มันไปเกี่ยวกับข้องกับการกินการดื่มด้วยเด้เวลาเรากินอาหารเนี่ยถ้าจะให้โยคะอ่อนช้อยสุริยะนมัสการเนี่ยตื่นขึ้นมามันทำไม่ได้เด้โอ้กูเห็ดไปเลยคือมูเนาะแสดงว่าพุ่งกูใหญ่ได้นี่มือกูสิลดอาหารกว่าหน้าเนี่ยมันจะเริ่มแล้วคือมันจะต้องไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอะชีวิตเนี่ยคือมันเกี่ยวข้องกันเยอะแยะมากแต่อันนี้เขาพูดแต่เรื่องจิตอันเนี้ยเรื่องจิตให้ฝึกจิตเจริญสติอ้าวถอยหลังได้ไหมก้าวหน้าเดินเดินก้าวเดินไปข้างหน้าถอยกลับมาข้างหลังมีไหมพระไตรปิฎกมีไหมบาลีสติปัฏฐานเนี่ยก็ให้รู้สึกตัวเดินให้รู้สึกตัวพระจักกุบาลเดินจุกมมากจนตาบอดนะเดินจุกมเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาบวชเป็นลูกเศรษฐีไงพอไปฟังธรรมแล้วซาบซึ้งโอ้ถกของบ่เทียงเนาะเศรษฐีก็มีเงิน800ล้าน80โกดโกด1ล้าน1มีเยอะเนาะไปฟังธรรมแล้วซาบซึ้งไม่เคยได้ยินน่ะว่าเป็นของไม่เที่ยงร่างกายนี่เป็นของไม่เที่ยงไอ้ความรู้สึกกับของไม่เที่ยงทุกอย่างความเกี่ยวพันความรู้สึกนึกคิดเกิดแล้วมันดับแล้วจะไปยึดอยู่ทําไมอ่ะวันหนึ่งก็มีแต่คนหามนะหามท่านไปหามท่านมาอินเดียเวลาเค้ามีนาเนี่ยเค้าเยอะจริงๆนะนาเค้าเนี่ยเค้าทํากําแพงไว้เลยนะก่อกําแพงอิฐใหญ่ไว้เลยนะนี่เขตนาเค้านะเนี่ยอย่างนั้นเลยอ่ะแล้วก็มีคนใช้ทําไร่ทํานาแล้วเอางาเอามาใส่เนี่ยคนนี้ก็เป็นคนบริจาคข้าวให้กับคนจนคนขอทานมันเยอะเขาเป็นเศรษฐีในระดับนั้นน่ะลูกเกิดมานี่ก็เป็นโอปปาติกะคือเกิดมาแล้วรวยเลยพ่อมันรวยไงเป็นลูกเทวดาสุดท้ายก็คือไปฟังธรรมะแล้วเลื่อมใสอ่ะปกติคนเนี่ยลูกเศรษฐีไปฟังธรรมะมันฟังไม่ได้ดินะฟังไม่ได้คนสวยๆงามๆมาฟังธรรมะไม่ได้หรอกเมียพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยไปฟังธรรมะเนี่ยไปเด้อหล่าเด้อไปฟังธรรมะพระพุทธเจ้าเด้อเพิ่นสอนดีเด้อสอนธรรมะตะมวยเข้าใจชีวิตเด้ออ้ายก็อยากให้น้องพนังน้องได้ไปฟังธรรมะตะมวยหนูไปดอกย่างหนูก็บ่ไปเมื่อใดพระพุทธเจ้าว่าแต่ว่าร่างกายนี่เป็นตะขี้เดียดมีตะขี้อยู่ในท้องเอาแป้งมาอวบไว้มาห่มไว้มาห่อไว้เพิ่นบ่ว่างามจักเถียไปแล้วมีแต่เพิ่นด่าเพิ่นด่าว่าร่างกายนี่ขึ้นหนังหุ่มขี้ย่างไปย่างมาหนูพมักงามมักแต่งตัวมันสิเป็นได้เอาใส่เสื้อผ้าใส่นั่นนี่ก็งามแล้วนี่เห็นบ่ในห้องเข้าไปนี่ขึ้นขนนกจูงงามคืออย่างในชีวิตพระพุทธเจ้าสิเว้าจังซี่บ่ได้ดอกหนูบ่ไปจ้างหนูก็บ่ไปพระเจ้าพิมพิสารแล้วว่าเออเจ้านี่ก็เป็นคนที่ข่อยฮักเนาะเจ้าสิว่าได้พระเจ้าพิมพิสารเพิ่นมีเมียหลายได้เอาจังซี่ซาข่อยสิแบ่งเมืองเท่านั้นให้เจ้าก็มีลูกชายที่เกิดจากข่อยเนาะปกครองเมืองอันนั้นเขาเจ้าไปปฏิบัติธรรมเด้อเอาบ่หุ้ยนั่นเป็นขอเสนอที่น่าสนใจเด้อนี่นะนี่ไปเบิ่งจังหน่อยก็แน่มื้อนั้นเจ้าว่ามีขอแม่เด้อข่อยบ่นั่งข้างหน้าเด้อนะนะพระไม่เหสีจะไม่ยอมนั่งข้างหน้านะเพคะก็โอเคพระเจ้าพิมพิสารเอ้านั่งข้างหลังก็ได้หรอกนะสร้างพระพุทธเจ้าเวลาไปนั่งไก่เพิ่นว่าโหลดแต่งตัวไปหยังไปหาจะแตกอย่างร่างกายมันจะมีหยังพระพุทธเจ้าอาจจะไม่ว่าปานนี้ก็ได้หรอกนี่พระพุทธเจ้าปลอมท่านอาจจะพูดดีกว่านี้พระพุทธเจ้าเนาะกูเลียวเบิ่งว่าแม่นเป็ดได้นี่ก็ได้เรามาหยังนี่พอไปตะเบิ่งแต่งได้ก็เท่านั้นแล้วมันมีเกิดมีแก่เจ็บมีตายเบิ่งบอกมาถูกเข้ากับกายอันเน่าอยู่เป็นนิดเดียวต้มกายเป็นของน่าเกลียดอย่างยิ่งไปทุกคนประดับอะไรอันนี้ก็มีแค่หินเราไปให้คุณให้ค่ามันทำไมเครื่องประดับของอินเดียนะโอ้หินเขาดีจังพวกหินพวกมันอัญมณีอะไรนี่อะไรต่างๆเขาเยอะเยอะมากประเทศเดียประเทศไหนแถบไหนที่มีลิกไนเยอะนะพวกนี้มันจะถูกเผาข้างล่างแล้วมันเป็นพวกอัญมณีนี่เยอะมากอินเดียไม่ได้ใช้ฟืนเหมือนบ้านเรานะใช้ลิกไนเผาตั้งแต่ในครัวเรือนออกมานี่นะ
หมดประเทศนะห่างกันไม่ถึงกิโลนะมีเตาเผาลิกไนท์ก็แล้วความร้อน800องศานั่นน่ะเผาทีละครั้งนี่อิฐของเขามันอิฐใหญ่เนาะแต่เขาเผาทีละล้านก้อนเยอะนะหมดประเทศนะใช้แต่อิฐทำบ้านไม่มีล็อกไม้เนี่ยจะมีอยู่หน่อยก็ที่มุมไบนะมุมไบคือบอมเบย์ที่เขาไปถ่ายทำหนังเรื่องปินโตอะไรเนี่ยที่ได้รับรางวัลของฮอลลีวูดนะที่ปินโตไปส่งปินโตบ้านนั้นเมื่อคนทำเรื่องส่งปินโตนะส่งบ้านนั้นบ้านนี้แล้วมันมีการส่งปินโตผิดด้วยในเรื่องนั้นนะทำไมถึงส่งปินโตผิดไปดูนะหนังมีนะนั่นนี่เขาถ่ายทำในนี้อันนี้เป็นสลัมระดับสุดยอดของสลัมอะแต่หนังนี่ฝรั่งมาถ่ายทำที่นั้นดังนั้นเวลาไปเห็นเนี่ยก็จะมีความรู้สึกแบบนี้ขึ้นมาพระพุทธเจ้าก็โอ้มานี่นี่นางนี้ก็ไม่อยากไปนะแต่พอไปเนี่ยคือมันต้องทวนกระแสนะไปดีบ่นาะไปนี่ได้กูเสียแล้วนาะกูจะไม่อยากอายคนเดี๋ยวนาะเพิ่นต้องเทศแล้วนี่เทศมาเกี่ยวกับกูละผมประเทศให้ไล่เนี่ยอันนั้นนี่ไปวันนั้นพระพุทธเจ้าท่านแสดงธรรมให้ฟังมีความทราบคือพระพุทธเจ้าท่านพูดถึงเรื่องคือท่านจะทำให้มีผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ด้านหลังท่านนะเขาบอกนะตำรานะเป็นคนงามงามกว่านางอีนางอันนี้แต่ก่อนนางนี่จะไม่เคยมองใครเมียพระเจ้าวิสารต้องมองตัวเองเพราะว่าหมดนะโลกอเจาะอันนี้มันนางงามกว่าไผ่แต่เบิ้งแต่เจ้าของวันนั้นไปเห็นผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาเนรมิตขึ้นมาว้างามเหมือนไผ่ก็มองไปหันจิตเริ่มเป็นสมาธิพระพุทธเจ้าท่านก็เริ่มแสดงธรรมไปอ่ะก็เกิดความซาบซึ้งขึ้นมาอันนั้นก็ลุดพ้นได้เจริญสติส่วนหนึ่งก็คือทวนกระแสกับการที่จะออกมานี่แหละพระเจ้าพิมพิสารก็จะให้เมืองบ้างจะให้นั้นก็ทวนกระแสว่าต้องมาเจอกับพระพุทธเจ้ามันต้องสู้กับใจตัวเองนะที่จะมาเนี่ยหลายๆคนต้องสู้กับใจตัวเองนะเนี่ยจะมีคนพวกใจง่ายเป็นบางคนน่ะที่หลงคาลมเพื่อนๆไปปฏิบัติทำให้สนุกเด้บัดสมนัสนะเฮ้ยอะไรนะกินแล้วก็นอนอาหารอร่อยมากไปทั้งเรื่องเลยมันจะมีอ่ะพอมันมาปฏิบัติทำวันหนึ่งเท่านั้นมองหน้ากันก็เป็นน้ำมึงนี่แหละผ้ากูง่ามเนี่ยอร่อยซ้ำนี่กูซื้อกินอยู่บนก็ได้แต่มันเป็นทุกข์ทรมานนี่แล้วอยากนอนก็บ่ได้นอนทุกเม็ดหามง่ายมันอยู่มันจมหลายไปต่อไปเมื่อนี่กูจิ้งงองมันดูทั้งๆนี่ดูหิวก็หิวไว้ตอนกินก็ไข่แน่ตอนคำนี่เต้นะน้ำก็สองแก้วก็ไม่ได้คนเบิ่งหิวหลายคือในใจว่าเมื่อนี่กูจะลงเซเว่นซื้อแม่มันจะดอกเซเว่นแดกจนมดนี่มันจิตมันคิดนะนี่มันไม่ทวนกระแสเลยโอ้มาอยู่ที่นี่ท่านพากินวันเดียวก็ได้เนาะมือเดียวก็ได้นะปล่อยวางหลวงตาไปลาวไปที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมหลวงตาได้ถามว่าเขาพักกันกินเขาจังมือเนี่ยน้องมันบอกกินเขามือนั่นแล้วนะเฮ้กูถามผิดว่าแบบนี้กินจังมือมันเนาะเมื่อนั่งกินสามเทือนะมือนึงน่ะกินสามเทือเข้าไปถามมันว่ากินจักมือน่ะมันว่ามือนึงน่ะกินสามเทือศูนย์ปฏิบัติธรรมเขานะแต่เขาถือศีลห้าเศร้าเทียงแรงพ่นเต็มเลยเด้บ่ได้หน่อยเด้มีกินเศร้ากินเทียงกินแรงสิเหมาะกับซุ้มเจ้าอยู่ดอกเศร้าเทียงแล้วก็แรงกินสามมือป่ะนะถ้าเกิดกินเขาจักมือป่ะนะกินข้อมือเนี่ยมันเอ้ากูถามผิดป่ะป่ะมันกินเส้นมันบ่ได้ว่าวันหนึ่งน่ะกินมันบ่แม่นวันเขาบ่ได้ว่าวันคือเฮาเนาะเขาว่ามือมือนึงกิน3เทื่อเช้าเที่ยงแลงกินหลายมือเขาว่าเอ้าคือกินหลายแต่บ่ได้แม่นพระแม่เขาว่าเขาบ่แม่นพระนั่นเพิ่นอยากกินหน่อยมือก็ไปบวชแล้วเขาว่าโธ่ป่ะอัตคัดเนาะพระเนี่ยบ่ได้กินซ้ํา
เนี่ยก็ลำบากเขาว่านะคือภาษานี่ก็เป็นอันหนึ่งนะภาษาเนี่ยย่างย่างขึ้นไปเรื่องมันย่างไปมาบ่อนี่สิมีบริการพิเศษด้วยค่ะเด้อพุ่นน่ะเกิดมาแล้วนี่หลวงพ่อสิได้จับสาวเล่าพร้อมได้ขึ้นมาได้นี่พุ่นน่ะเฮ้ยมึงพากูไปทุทีบได้ป่ะกูถือศีลเข่งขัดได้มันได้ๆกูเป็นพระปฏิบัติธรรมมึงจะพากูไปด้วยบ่มีปัญหาหรอกค่ะขึ้นมานํากันได้ล่ะพุ่นน่ะมีบริการพิเศษมีสาวเล่าพุ่นน่ะย่างขึ้นไปมาขึ้นไปนี่ล่ะกูบ่ขึ้นไปในมึงดอกมื้อนี้เพราะกูอยากผิดศีลว่าอาบัติได้ว่ามันบ่แม่นหลวงพ่อต้องสาวหัวน่ะเกิดมาน่ะเล่ากันสาวเล่านะจับสาวเล่าไปสั้นก็บ่ได้มันเอาอีก5บาทผู้แม่ค้าสาวเล่าแม่โอ้อีนี่ก็เล่นมุกกับกูได้ว่ามันนะกูยังอยากอายคนอยู่นะแต่ว่าเข่งขัดพอเฮี้ยงแต่มันไปว่าเอาอีก5บาทค่าสาวเล่าคันหลวงพ่อบ่อยากจับก็ได้อยู่ว่าน่ะย่างตรงๆมาหาไปจับเด้อพุ่นเฮ้ยมันเกิดเนาะคนอวดเนี่ยก็ดึงสาวขึ้นไปแล้วก็เมื่อยล่ะคันจับ2สาวนี่แห้งเสีย10บาท10บาทเป็นตนายอยู่เด้คือเฮาบ่ฮู้จักเด้บ่ฮู้จักเหมือนกันน่ะเราอยู่โลกเนี่ยเราไม่รู้เรื่องอะไรแต่พอมาฟังเพิ่นว่าศรัทธานี่ศรัทธาสําหรับวิริยะสําหรับสติสําหรับสมาธิสําหรับปัญญาสําหรับเฮาบ่จักบ่มาปฏิบัติปาดโธ่ปฏิบัติกระดอกกระเดี่ยเนาะพุ่นน่ะเลี้ยวไปทุกคนมันบ่จักนอนบ่บักหานี่นอนย่างมัดมือมัดเว้นแท้มันสิบ่นั่นนั่นติบางคนแบบไปนั่งขี่ในสวมเนาะลุกขึ้นก็จนบ่ได้โอ้ยบ่สิบ่ได้ฉีดยาบ่เมื่อนี่มันกูบ่เคยเฮ็ดปานนี้บ่ฮู้จักว่าไปนิพพานยากปานนี้ซั่นกูก็สิลาสิดอกไปนรกซะสิใครกลัวพุ่นบ่ฮู้จักคือปฏิบัติธรรมแล้วรู้ทันทีโอ้ทํายากปานนี้เนาะเวลาไปสนามอื่นสบายเลยโอ้ยไปกับหัวเลาะเขาโอ้เฮ็ดพ่อปันนี่ติบ่ได้สะแตกดอกซ้ํานี่กูเฮ็ดมาแล้วเกือบตายก็ยังบ่บรรลุนะเฮ็ดพ่อเล่นๆจังหน่อยไปรับแล้วนอนแล้วเนี่ยพอพาเพิ่นนั่งพานั่งจังหน่อยรับบางสำนักก็มีอีกต่างหากนั่งสมาธิขาซ้ายทับขาขวานั่งตั้งกายให้ตรงดำรงสติให้มั่นปิดไฟด้วยนะเอ้ายังมีปิดไฟด้วยอีกต่างหากมันก็ถือเข่าทางเฮาแล้วเนาะแม่นบ่โอ้ยกูมักหลายเด้อันปิดไฟด้วยนี่ว่านั่งจะได้ยินเสียงครอกครอกพุ่นล่ะแม่นหยังเนาะบัดนี้เนาะว่าจนฮอด 3:00 นโอ้ยหลวงพ่อบ่ต้องเฝ้าก็ได้ดอกอันนี้ว่า 4:00 น 5:00 นก็ได้อยู่รับไปรับมันเพิ่นก็ สมควรแก่เวลาเพิ่นว่ามันสมควรไว้แท้เนาะว่าค่อยๆ คลายออกจากสมาธิเพิ่นว่าสิคลายจังได๋หลับตื่นว่าสิมีสมาธิพอสิคลายย้อนติว่ามันบ่ทันได้มีหยังก็เปิดไฟแล้วก็แล้วไปก็ซ้ํานั้นซื่อๆมั้ยโอ้เฮาปฏิบัติธรรมแล้วเฮาไปเบิ่งเฮาอยู่จังโอ้เฮ็ดซ้ํานี่สิบ่พอสิรู้ดอกเฮ็ดซ้ํานี่บ่ทันสิรู้ดอกมีหลวงพ่อนึงอยู่นําเงานอนหลายบ่แม่นองค์นี้เด้องค์นี้เจียวเด้องค์นี้นะนี่เจียวนั่งสมาธิทั้งเทิงนี่ล่ะนั่งง่วงหลายลุงตาก็บ่เคยเห็นคนง่วงคนเหงาปานนั้นจักเทื่อมีองค์นึงนี่เพิ่นบ่มานี่องค์นี้ก็ย้ายไปอยู่ฝั่งโคตรองค์นั้นง่วงเป็นตายว่ามาปฏิบัติธรรมอันนี้มันง่วงหลายเพิ่นเลยอยู่ไปย้ายไปอยู่สายรับตาแล้วสายรับตาแห้งสิคักแล้วแม่นบ่ก็ถือกิเลสแล้วรับปานหยังล่ะเนี่ยบัดนี้เพิ่นมานั่งปฏิบัติธรรมนี่มันผัดบ่ได้ไกลปานนั้นเนาะบ่นั่งนะมันอยู่ไกลๆทั้งนานงึบลงน่ะแม่หลับตกลงมาพี่แม่โยมมาปฏิบัติธรรมตั้งหลายเฮ้ยตกลงมาใต้พี่แม่หัวนี่จนนู่นขึ้นแม่ได้นี่ตอนตกลงบ่ตกธรรมดาในภาสบงก็ฮือขึ้นทั้งดากพี่โอ้ยบักน้อยมึงจังหัวดังหลายสร้างจังหวะดีๆรู้เรื่องน้ำเขายุติได้เนี่ยว่าเขาใจธรรมะเลิกซึ่งมันว่าหู้จักจะพาหื้อดากกันหู้จักเลิกเป็นใจจะหายหัวโน่เพิ่นเพิ่นเวลาเพิ่นคนมาปฏิบัติธรรมบรรเลาให้ฟังว่าอาตมานี่ง่วงก็โยมได้โยมไปนี่ตกลงในหนีนี่มันบ่ได้ตำเล่นเป็นบ่ศาลาเพิ่นก็ยังอยู่ได้ปฏิบัติธรรมยังได้ที่เป็นฮอดเจ้าอาวาสเลยเด้นี่แม่ง่วงบัดน่ะนี่เรานี่ไม่ได้ง่วงเท่าไหร่นะนี่พอสู้ได้อยู่แต่ว่าถ้าเข้าไปในอารมณ์นั้นจะเป็นแบบนั้นน่ะ
จะเป็นอันนั้นคือมันจะติดอารมณ์มันจะง่วงหนักขึ้นแต่อันนี้เราฝืนหนอกฝืนหนอกฝืนโอ้ศรัทธานี่ศรัทธาที่ทำความเข้าใจเออศรัทธาที่จะฝึกสติเนาะเพื่อยังเพื่อจะออกจากโลกียะโลกียะคือมันอยู่ในไหนอยู่ในจิตในจิตเราเนี่ยเป็นจิตหนึ่งดวงเนี่ยในจิตนี้มันจะมีเรื่องอันนี้หรือเรื่องอันนี้